โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูบทแคลคูลัสกันต่อเลยเนาะวันนี้ก็จะเหมือนเดิมก็คือคล้ายกับสถิติตรงที่มันจะเรียนตอนม .6 ใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะมีความแบบซับซ้อนบางอย่างที่เราเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบบทนี้ก็ให้ลองมาดูก่อนนะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะไม่ยากอย่างที่เราคิดแต่ว่ามันแค่อาจจะแปลกใหม่ถ้าเราจับจุดได้แล้วเราก็จะทำโจทย์ได้โอเคอันนี้พี่รวบรวมมา4 ปีเลยเนาะก็มาเริ่มที่ปี61เหมือนเดิมบทนี้มันก็จะเกี่ยวกับพวกกราฟอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าใครไม่แม่นพวกฟังก์ชันพวกกราฟการเขียนกราฟอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปทบทวนมามันก็อาจจะมีประโยชน์ในการเห็นภาพในการทําแก้สมการบทนี้มากขึ้นข้อแรกเนาะเราก็จะมาดูที่ข้อ1เขาบอกว่าสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งอ่ะ y เท่ากับ6ส่วนด้วย x บวก1ที่จุด13ตรงกับข้อใดต่อไปนี้อันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราดิฟใช่ไหมดิฟตัวเส้นโค้งเนี้ยก็คือ y เท่ากับ6ส่วน x บวก1ถ้าเราดิฟมันออกมาเราจะได้ความชันของเส้นตรงที่จุดสัมผัสเนาะก็คืออันดับแรกถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราก็จะเริ่มจากสเต็ปที่เราจะดิฟฟังก์ชันหรือว่าสมการที่เขาให้มาก็จะได้ว่า y เท่ากับอันนี้ก็คือใช้เรื่อง chain rule หรือว่ากฎลูกโซ่ใช่ไหมแล้วก็มอง x บวก1เป็นก้อน1ก้อนเราก็คิดเหมือนว่าเรากำลังดิฟ6ส่วนด้วยก้อน1ก้อนก็จะได้เป็น6ก็คือเข้าตรงที่ดึงออกมาเนาะมองก้อนนี้เป็น a ใช่ไหมถ้า1ส่วน a ก็คือ a กำลังลบ1อะไรก็ตามกำลังลบ1ก็ดิฟออกมาได้เป็นลบ1แล้วก็ก้อนนั้นก็คือ a เนาะก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดเดี๋ยวก็กำลังลบ2แล้วก็ดิฟไซดิฟไซก็คือดิฟตัว x บวก1ดิฟ x บวก1ก็คือดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้0เพราะฉะนั้นดิฟไซก็จะได้1เขียนสมการจัดรูปให้เรียบร้อยก็จะได้ว่า y ดัดเท่ากับลบ6หารด้วย x บวก1ยกกำลัง2ตอนนี้ก็คือจะเป็น y ดัดที่เราหาค่ามาได้เนาะจากการดิฟสมการเส้นโค้งต่อมาถ้าเราอยากรู้ความชันของเส้นตรงที่จุดสัมผัสใช่ไหมเราก็จะแทนค่าจุดสัมผัสลงไปในสมการซึ่งจุดสัมผัสเนี่ยก็คือจุด13ที่เขาให้มาแทนค่าก็จะได้ว่าความชันของเส้นตรงณจุดสัมผัสจะมีค่าเท่ากับลบ6หารด้วย x ก็คือแทนค่าเป็น1ก็จะได้ความชันเป็นลบ6หารด้วย2กำลัง2ก็คือ4ใช่ปะตัดทอนให้เรียบร้อยก็เป็นลบ3ส่วน2ทีนี้เราก็จะมาเช็คว่าข้อไหนเนาะที่ความชันเป็นลบ3ส่วน2หลักการง่ายๆก็คือเราจะจัดรูปเส้นตรงให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c ซึ่ง c กับ x c กับ m ก็จะเป็นค่าก็คือ m จะเป็นความชันของเส้นตรงใช่ไหม c จะเป็นจุดตัดแกน y เนาะก็คือถ้าเราแทนค่า x เป็น0จะได้จุดตัดแกน y ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นแต่ละข้อเราก็จะหาความชันออกมาได้เนาะแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าข้อไหนที่ความชันตรงกับลบ3ส่วน2บ้างข้อ1เนี่ยก็ย้าย x ไปฝั่งขวาพี่ก็จะได้ความชันเป็นลบ1ใช่ปะลบ1คือสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่หน้า x เนาะข้อ2ก็คือย้ายลบ3 x ไปทางขวาหารด้วยลบ2เพราะฉะนั้นความชันก็ได้เป็น3ส่วน2อย่าลืมว่าแบบการคิดเลขสำคัญเสมอเนาะถ้าใครยังไม่แม่นการเขียนออกมาให้เห็นวิธีการมันก็จะช่วยลดการคิดเลขผิดได้ถ้าใครเริ่มแม่นแล้วเราก็คิดในใจได้ต่อมาช้อยที่3ก็ย้าย 3x ไปก็เป็นลบ3ใช่ไหมหารด้วย2เพราะฉะนั้นความชันก็เป็นลบ3ส่วน2ข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเพื่อความชัวร์อาจจะทำให้ครบทุกช้อยเลยก็คือต่อมาข้อ4หาความชันได้เป็นลบ2หารด้วยลบ3เนาะแบบนี้เราก็รู้ว่าลบตัดลบไปก็เหลือความชัน2ส่วน3ข้อสุดท้ายข้อ5ก็คือย้าย 2x ไปฝั่งขวาก็เป็นลบ2ย้าย3มาหารความชันก็เป็นลบ2ส่วน3เพราะฉะนั้นข้อที่แทนค่าแล้วความชันตรงกับที่เราคำนวณได้ก็จะตรงกับข้อ3นั่นเองก็คือลบ3ส่วน2
โอเคนี่ก็จะประมาณนี้เนาะต่อมาข้อสองข้อสองเขาบอกว่าให้ fx ใช่ไหมแต่ว่า fx มีสองแบบต้องดูว่าค่า x เป็นช่วงไหนถ้า x น้อยกว่า2 fx จะเท่ากับ 4x ลบ8ถ้า x มากกว่าเท่ากับ2มันจะเท่ากับ x กำลัง2ลบ4เวลาเราแทนค่าเราก็ต้องเช็คทุกครั้งเนาะว่าเราใช้อะไรมาแทนค่าทีนี้เขาบอกว่า gx คือฟังก์ชันที่เท่ากับ fx ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ป่ะและถ้า g dot c เท่ากับลบ8 c ก็คือค่าคงที่ที่เราเอามาแทนค่าในฟังก์ชัน g dot ใช่ไหมที่มันทำให้สมการเป็นลบ8แล้ว c มีค่าเท่าไหร่สเต็ปแรกเราก็จะเริ่มจากการเขียน gx ออกมาก่อนเนาะเพราะเรารู้ว่า gx เกิดจาก fx กำลัง2เพราะฉะนั้นมันก็จะมี2แบบเหมือนกันก็จะเป็น 4x ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2โดยที่เงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะการแทนค่าก็คือเมื่อ x ของเราน้อยกว่า2เราก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ2สเต็ปต่อมาพี่ก็จะทำการหา g dot เลยใช่ไหมเพราะว่าโจทย์สนใจ g dot ของ c g dot หรือว่าการดิฟฟังก์ชัน g ก็จะเขียนออกมาได้เป็นอันนี้ก็จะใช้เรื่องการดิฟเชนรูหรือว่าการดิฟแบบกดลูกโซ่เหมือนเดิมเนาะก็คือมองก้อนทั้งก้อนก่อนดิฟ 4x ลบ8ทั้งหมดกำลัง2ทั้งก้อนก็จะได้เป็น2คูณด้วย 4x ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง1ใช่ไหมเลขยกกำลังลดไป1แล้วก็ดิฟไซก็คือ 4x ลบ8ดิฟได้4โอเคเหมือนเดิมต้องมีเงื่อนไขเมื่อ x น้อยกว่า2ต่อมาข้างล่างก็คือดิฟทั้งก้อนก่อนเหมือนเดิมก็จะเป็น2คูณกับ x กำลัง2ลบ4ดิฟไซก็จะได้เป็น 2x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ2ทีนี้ที่เราสนใจก็คือค่า c ใช่ไหมที่ทำให้ g dot ของ c เท่ากับลบ8เราก็จะเห็นว่าถ้าเราแทนค่าไปตามเงื่อนไขแต่ละตัวแล้วดูว่า c มันสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่าเราก็จะแทนค่าก็คือถ้าพี่แทนค่าไปตรงสมการบนใช่ไหม c ที่ออกมาได้ต้องน้อยกว่า2อันนี้เราก็เป็นการดับเบิลเช็คก็จะได้เป็น8คูณกับ4คูณ c เนาะลบ8จะเท่ากับลบ8ก็ย้าย8ไปก็ได้เป็นลบ1เท่ากับ 4c ลบ8c ก็จะเท่ากับ7ส่วนด้วย4ใช่ไหมอันนี้ก็เช็คได้ว่า c เท่ากับ7ส่วน4ก็น้อยกว่า2จริงนะแสดงว่าเช็คทั้งเงื่อนไขแล้วก็แทนค่าก็เป็นจริงเนาะถ้าเราไม่ชัวร์ว่าแบบเราเลือกสมการที่ถูกไหมหรือว่าคิดเลขผิดหรือเปล่าเราก็ลองแทนค่าอีกสมการหนึ่งข้างล่างแล้วก็ดูว่า c ของเรามันมากกว่าเท่ากับ2หรือเปล่าเนาะเป็นการเช็คที่ก็จะแทนค่าได้เป็น4คูณ c ใช่ไหมแล้วก็ c กำลัง2ลบ4เท่ากับลบ8ก็จะย้าย4ไปหารเนาะก็จะเป็นลบ2เท่ากับ c กำลัง3ลบ 4c ทีนี้ก็จะย้าย2มาก็จะเป็น c กำลัง3ลบ 4c แล้วก็บวก2เท่ากับ0อันนี้มันก็จะเป็นสมการพหูนามเนาะที่อาจจะมีหลายคำตอบใช่ไหมเพราะยกกำลัง3แต่ค่า c ที่เราต้องการอ่ะมันมีแค่คำตอบเดียวถ้าใครอยากลองไปแก้สมการนี้ดูแล้วก็เช็คก็จะเห็นว่าแบบ x มันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนาะก็คือ c มันจะไม่เป็นตามเงื่อนไขที่มากกว่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบแค่ c เท่ากับ7ส่วน4ที่เราใช้แทนค่าในสมการฝั่งซ้ายที่เราคำนวณมาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อช้อย4นั่นเอง7ส่วน4เป็นคำตอบข้อนี้ก็จะประมาณนี้ต่อมาข้อ3ข้อ3เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนเดิมแต่เขายังไม่ได้ให้หน้าตาสมการมาเนาะเขาให้เป็นคำอธิบายมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากคำพูดเป็นสมการเองข้อนี้เขาบอกว่า fx เท่ากับฟังก์ชันกำลัง2โดยที่กราฟเนี่ย
มีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดศูนย์ลบเก้าใช่ไหมแล้วตัดกัน x ที่จุด x 10นะต่อมาเขาบอกว่าตัด2จุดเนาะคือ x 1กับ x 2 0ถ้าพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟของ y เท่ากับ fx และแกน x จาก x 1ถึง x 2เท่ากับ18ตารางหน่วยแล้ว f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟกำลังสองก็คือให้คิดถึงพาราโบลาใช่ป่ะอันนี้ก็คือความหมายที่พี่บอกว่าถ้าใครไม่ทบทวนเรื่องกราฟก็อาจจะทำโจทย์ในบทนี้ได้แบบงงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นการวาดรูปหรือว่าการรู้ว่าสมการแบบไหนมันจะวาดออกมาได้เป็นยังไงมันจะช่วยเราคิดภาพได้มากขึ้นก็คือฟังก์ชันกำลังสองคิดถึงพาราโบลาต่อมาพูดถึงจุดต่ำสุดกราฟพาราโบลาหงายใช่ไหมถึงจะมีจุดต่ำสุดโอเคพี่ก็วาดพาราโบลาหงายออกมาแบบนี้เขากำหนดว่าจุดต่ำสุดก็คือจุด0ลบ9ก็เขียนไปเลยมันก็คือจุดยอดหรือว่า vertex ของพาราโบลานี้ตัดแกนเอ็กซ์สองจุดที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมเราก็เขียนไปก่อนต่อมาเขาบอกว่าถ้าคำนวณพื้นที่ปิดล้อมเนาะของ y เท่ากับ fx ตั้งแต่ x 1จนถึง x 2จะมีค่าเท่ากับ18ก็คือพื้นที่ข้างในตรงนี้ใช่ไหมอันนี้จะคำนวณพื้นที่ได้เท่ากับ18ตารางหน่วยการคำนวณพื้นที่ทำให้เราคิดถึงอะไรเลยก็คือคิดถึงการอินทิเกรตเนาะอินทิเกรตก็จะได้พื้นที่พี่ก็จะตั้งสมการพาราโบลาหงายแล้วก็แทนค่าจุดย่อลงไปนะอย่างที่เรารู้จากเรื่องบทภาพตัดกลวยเนาะพาราโบลาก็พาราโบลาหงายไงก็จะเป็น y เท่ากับ a a ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k โดยที่ถ้ามันไง a ก็มากกว่า0อันนี้ก็เรารู้อยู่แล้ว hk ก็คือจุด vertex h ข้อนี้ก็จะเป็น0ใช่ไหม k ก็เป็นลบ9แทนค่าลงไปก็จะเป็น y เท่ากับ a x กำลังสองแล้วก็ลบ9แบบนี้นะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าสมการของกราฟพาราโบลาที่โจทย์พูดถึงอะหน้าตามันก็จะประมาณนี้แต่สิ่งที่เราต้องเอามาแทนค่าก็คือหาตัว a ออกมาเนาะเราก็เก็บไว้ก่อนต่อมาเขาบอกว่าพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่เท่ากับ18ตารางหน่วยพี่ก็จะอินทิเกรตฟังก์ชันของเราก็คืออินทิเกรตฟังก์ชัน f(x) dx ตั้งแต่ x เท่ากับ1จนถึง x เท่ากับ2พี่พูดผิด x 1จนถึง x 2เนาะก็คือตั้งแต่ x เท่ากับ x 1จนถึง x เท่ากับ x 2พื้นที่เท่ากับ18แทนค่าสมการลงไปก็จะเป็นอินทิเกรต a x กำลัง2ลบ9 dx ตั้งแต่ x 1จนถึง x 2อินทิเกรต a x กำลัง2ก็ได้เป็น a x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตลบ9ก็ได้เป็นลบ 9x แทนค่าตั้งแต่ x เป็น1จนถึง x 2โอเคเราก็แทนค่าออกมานะแล้วจับเท่ากับ18ก็จะได้เป็น a x 2กำลัง3ส่วน3ลบ9คูณ x 2ลบด้วย a x 1กำลัง3ส่วน3ลบ9 x 1โอเคก็จับลบกันเนาะก็คือเราก็จะจับตัวดึงตัวร่วมใช่ไหมพี่ก็จะมี a ส่วน3แล้วก็ x 2กำลัง3ลบ x 1กำลัง3ส่วน9ก็เจอลบคูณเข้าไปก็ลบคูณลบก็เป็นบวกเนาะพี่ก็จะได้เป็น9ในวงเล็บ x 1ลบ x 2ไม่ใช่แบบนี้แต่ทีนี้เราก็จะคิดว่า a เรายังไม่รู้ตัวอะไรเลยก็คือเรายังไม่รู้ x 1กับ x 2แล้วเราหาได้ไหมเพราะตอนนี้เราติดหลายอย่างมากก็คือติดทั้ง a ติดทั้ง x 1 x 2อย่าลืมว่าเรายังไม่ได้หาจุดตัดเนาะจุดตัดแกน x ก็คือการแทนค่า y เป็น0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากหา x 1 x 2ก็ง่ายมากก็คือพี่จะเอาสมการตั้งต้นแล้วแทนค่า y เป็น0ก็คือหาจุดตัดแกน x ก็จะแทนค่า y เป็น0ก็ได้เป็น a x กำลัง2ลบ9อยากรู้ว่า x เป็นเท่าไหร่ก็ย้ายทุกคนไปเนาะอีกฝั่งหนึ่ง x ก็จะเท่ากับ
9ส่วน a ใช่ไหมใส่รูทอย่าลืมว่าต้องใส่บวกลบด้วยเนาะเพราะว่ากำลังสองก็อะไรยกกำลังสองก็คือลบคูณลบก็เป็นบวกใช่ไหมเพราะว่าติดลบมันก็ยกกำลังสองก็ได้ค่าเป็นบวกเหมือนกันอย่าลืมใส่ลบไปด้วยพี่ก็จะได้จุดตัดสองจุดเหมือนที่โจทย์เขากำหนดมาก็คือบวกลบรูทเก้าก็คือสามใช่ไหมสามส่วนรูทเอแทนค่าลงไปในนี้เนาะพี่ก็จะได้ว่าข้างนอกวงเล็บเป็น a ส่วน3 x 2ก็คือ3ส่วนรูท a ใช่ไหมยกกำลัง3ก็เป็น27หารด้วย a รูท a ลบด้วย x 1ก็เป็นลบใช่ไหมลบเจอลบก็เป็นบวกก็เป็นบวก27ส่วน a รูท a ส่วนวงเล็บหลังก็คือ x 1ลบ x 2ก็เป็นลบของ3ส่วนรูท a ลบ x 2ก็ลบ3ส่วนรูท a โอเคสเต็ปสุดท้ายจริงๆก็คือจัดรูปแยกตัวประกอบให้เรียบร้อยเนาะก็คือฝั่งซ้ายเป็น18ฝั่งขวา27บวก27เป็น54 54หาร3ใช่ไหมก็ได้18 a ตัดกับ a ตัวส่วนก็เหลือ18ส่วนรูท a นะส่วนตัวข้างหลังก็คือ3บวกลบ3บวกลบ3ก็เป็นลบ6ลบ6คูณ9ก็เป็นลบ54หารด้วยรูท a ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็จะมาบวกกันก็เป็นลบ36ส่วนรูท a จะเท่ากับ18เพราะฉะนั้นรูท a ก็จะเท่ากับลบ36หาร18ก็คือลบ2อย่าลืมว่าการหาพื้นที่เนาะบางทีเราอินทิเกรตมันอาจจะติดลบเพราะว่าพื้นที่ถ้ามันอยู่ใต้แกน x อะมันจะติดลบได้เราต้องเตือนตัวเองเองนะเมื่อกี้พี่ก็ลืมไปเหมือนกันก็คือเวลาเราอินทิเกรตหาพื้นที่อย่าลืมใส่แอบโซลูทไปข้อมันอีกทีเพราะว่าพื้นที่ของอะไรก็ตามต้องเป็นบวกนะแต่ว่าการอินทิเกรตมันจะทําให้เครื่องหมายแบบลบโผล่ขึ้นมาได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ใส่อินทิเกรตไปครอบด้วยแอบโซลูทอีกทีเพราะฉะนั้นรูท a ของเราก็จะเท่ากับ2 a ก็จะเท่ากับ4ถูกไหมโอเค a เป็น4เป็นบวกก็กราฟพาราโบลาหงายถูกต้องนะพี่แทนค่ากลับลงไปในสมการก็เป็น y เท่ากับ4 x กำลัง2ลบ9โจทย์ต้องการ f ของ2พี่ก็แทนค่า x เป็น2ลงไปก็เป็น4คูณ2กำลัง2ลบ9ข้อนี้ก็จะตอบเป็น16ลบ9ก็คือ7นั่นเองจะตรงกับช้อยที่5อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเราจะอินทิเกรตหรือว่าดิฟคล่องแล้วแต่อย่าลืมว่าแบบการตั้งสมการเริ่มต้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเฉพาะอยู่ในเรื่องแบบดิฟอินทิเกรตใช่ไหมมันอาจจะมีความรู้ที่ต้องใช้จากบทภาพตัดกลวยเส้นตรงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครจำสมการพาราโบลาไฮเปอร์โบลาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยเพราะว่าแต่ละบทอ่ะมันไม่สามารถออกข้อสอบที่แบบแยกจากกันโดยสิ้นเชิงได้หรอกเนาะก็ต้องมีการแบบใช้ความรู้ร่วมกันในโจทย์ข้อหนึ่งโอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้นะ